astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับจะข้าราชการสังกัดไหนก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นครูเนาะแต่ข้าราชการสังกัดอื่นก็ฟังได้นะครับใครจะสอบกพ.ใครจะสอบตำรวจนะครับหมดเหล่าไหนอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้นะครับเพราะนั้นการสอบรับราชการภาคกวันนี้พลาดไม่ได้นะครับวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับก็คือภาคกคณิตศาสตร์นั่นแหละทั่วๆไปที่เราเรียกกันนะครับวันนี้อาจารย์แก้มอาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์บางคนอาจจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วพื้นฐานเราไม่เท่ากันเราจะไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับค่อยๆไปตรงไหนอธิบายได้อาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับนะวันนี้อาจจะมีเรื่องคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะมีเรื่องคณิตศาสตร์ที่เพิ่มเข้ามานอกจากที่ติวทุกวันแล้วนะครับเรื่องแรกที่เอามาฝากทุกคนทุกอาทิตย์ที่เราเจอกันนะครับเรื่องนี้จะต้องเอามาฝากนะเผื่อได้จะมีมุมมองใหม่ๆบ้างนะข้อที่1ครับในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมเนาะหลายๆคนเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ก็เรียกตามชื่อพวกเราแล้วกันนะครับอนุกรมนะฮะอนุกรมเป็นโจทย์แนวไหนนะครับอนุกรมจะเป็นโจทย์แนวที่เกี่ยวกับตัวเลขครับทุกคนมีอย่างเดียวคือทุกคนจะต้องหาแนวโน้มตัวเลขให้ได้ว่าตัวเลขที่มันเรียงกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และมันเพิ่มขึ้นยังไงมันมีแนวโน้มยังไงมันมีวิธีคิดยังไงแต่ละโจทย์จะมีเฉพาะของมันนะครับหลายคนน่าจะเข้ามาแล้วนะครับน้องไม่ต้องจดโจทย์นะเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนไม่ต้องกลัวจดโจทย์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวส่งชีทให้ทุกคนเพราะนั้นตอนนี้น้องเอากระดาษเปล่าขึ้นมานะครับหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาถ้าใครมีกระดาษเปล่านะแล้วทดไปพร้อมๆกันดูซิว่าถ้าเราอยู่ในห้องสอบจริงๆแล้วเจอโจทย์ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาครับตอบเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาฮะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่หลายๆคนแท็กเพื่อนนะครับก็คือเราส่งต่อความสำเร็จเนาะนะก็พยายามให้เพื่อนที่ได้มีโอกาสเพื่อนอาจบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีหลายคนนะครับที่เข้ามาอาจจะพูดชื่อไม่หมดแล้วนะขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะฮะข้อที่1เลยนะครับมีเลข9มีเลข15มีเลข49มีเลข63เดี๋ยวอาจารย์เขียนโจทย์ก่อนเผื่อจะต้องใช้พื้นที่มีเลข15มีเลข49อาจารย์ก็พยายามจะเขียนให้สวยๆนะครับนะฮะเผื่อพวกเราจะเอาชีทนี้ไปดูตอนก่อนสอบด้วยนะครับใครจดเป็นคอลเลกชันไว้นะครับก็เอาไว้อ่านได้ในวันสอบนะครับมีคนตอบแล้วอ๋อเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนะคนที่ตอบไวน้องอย่าไปดูเขาว่าโอ้ทำไมเขาตอบไวจังอย่าไม่ต้องซีเรียสนะครับบางคนเขาเอกคณิตศาสตร์จริงๆบางคนเขาเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้ววันนี้เป็นภาคกน้องๆที่เป็นเอกอื่นๆที่เป็นครูหรือเป็นข้าราชการสังกัดอื่นที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับค่อยๆใจเย็นนะครับค่อยๆตามอาจารย์แก๊ปไปนะครับมีคนตอบมา2คนแล้วเยี่ยมๆเดี๋ยวกดสติ๊กเกอร์ใหม่ก่อนนะครับกดห่วงใจก่อนนะกดห่วงใยขอบคุณนะครับที่ตอบมานะครับใครทําได้แล้วตอบมาเลยนะครับตอบมาได้เลยนะฮะอาจารย์จะพูดไปพังๆแล้วกันนะครับอาจารย์บอกก่อนถ้าใครไม่รู้วิธีการทําพูดทุกคลิปเลยก็พูดย้ําทุกคลิปแล้วกันเรื่องนี้สูตรลัดไม่มีนะครับเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดแล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เป็นศาสตร์และศิลป์ทั้งนั้นเลยว่าตัวเลขมันแนวเนี้ยมันจะต้องเป็นทิศทางท่าไหนเพราะนั้นถ้าใครไม่เคยฝึกเลยเนี่ยไปอยู่ในห้องสอบอาจารย์บอกเลยทำไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถ้าทุกคนเคยฝึกมาทุกคนต้องเอาประสบการณ์เหล่านั้นไปลองในโจทย์ว่าเฮ้ยเคยทำแบบนี้มันได้ปะวะเคยทำแบบนี้มันได้ไหมวะเคยทำแบบนี้แบบนี้ถ้าฝึกเยอะพอไปเจอในข้อสอบแค่สองสามข้อเนี่ยพอสู้ได้อยู่แล้วนะครับนะอย่างโจทย์นี้อาจารย์ก็พยายามทุกอาทิตย์เนาะทุกอาทิตย์อาจารย์พยายามจะให้พวกเราได้ดูโจทย์บ่อยๆเรื่องนี้เอาแทรกมาสักข้อ2ข้อนะฮะมาดูกันครับโจทย์เนี้ยจะพูดว่าโจทย์มันสั้นไปนะครับโจทย์มันสั้นไปมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับนี่ดูนะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลข9บวก6เป็น15 15ไป49เนี่ยเพิ่มขึ้น34เพิ่มขึ้น34 49ไป63เพิ่มขึ้น14อาจารย์บอกน้องๆเลยว่าโจทย์มันสั้นไปพอมันสั้นไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขที่ทุกคนทำแบบคุ้นชินพวกเราส่วนใหญ่ชอบทำแบบนี้ถูกต้องไหมฮะพอทำแบบที่คุ้นชินเนี่ยมันจะไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขครับนะมันจะไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขว่าบวก6บวก34บวก14แล้วยังไงอ่ะเห็นไหมมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขเขาเรียกโจทย์มันสั้นไปนะครับเพราะนั้นถ้าโจทย์มันสั้นไปสิ่งที่คนทำได้ในวันสอบเนี่ยมันจะมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้น
ถ้าพูดวิธีเดียวก็ไม่เชิงอ่ะมันจะมีไม่กี่วิธีหรอกวิธีนั้นที่อาจารย์จะแนะนำก็คือการดูทีละตัวดูความสัมพันธ์ทีละตัวครับดูจะบวกก็ได้จะคูณก็ได้แล้วแต่พวกเรานะฮะอย่างอันนี้เนี่ยอาจารย์ใช้ง่ายๆเลยนะครับ9เนี่ยคือ3คูณ3 15เนี่ยคือ5คูณ3ดูทีละตัวเลยไม่ต้องดูแล้วมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่ต้องดูแล้วนะฮะ49เนี่ยคือ7คูณ7นะ63เนี่ยได้เท่าไหร่ฮะ97 63 9คูณ7บางคนเห็นแล้วคือโจทย์สไตล์เนี้ยถ้าคนออกข้อสอบมีความรู้พอคนออกข้อสอบได้มาตรฐานพออาจารย์บอกว่าได้มาตรฐานพอนะครับเพราะหลายคนเอาโจทย์เนี้ยมาถามในเพจอาจารย์และเอามาจากหนังสือที่ขายตามร้านหนังสือนะฮะอย่างนั้นเขาเรียกว่าโจทย์ไม่ได้มาตรฐานถ้าคนออกข้อสอบมีมาตรฐานพอเนี่ยน้องจะใช้วิธีไหนก็ตามในโลกเนี้ยจะใช้วิธีไหนที่น้องเคยทำมาเนี่ยมันจะไปมุ่งไปสู่คำตอบเดียวกันครับไม่เชื่อน้องลองได้เลยนะฮะอย่างใครจะมองงี้ก็ได้ครับเอาง่ายๆชาวบ้านเลยสามคูณสาม7คูณ7เฮ้ยเลข3เลข7ห่างกัน4ต่อไปต้อง11คูณ11ก็ได้เหมือนกันครับนะฮะคำตอบตรงนี้ก็จะกลายเป็น11คูณ11ไม่ว่าน้องจะไปสรรหาวิธีไหนคำตอบมันจะมุ่งไปที่เดียวกันเลยก็คือคำตอบข้อนี้คือ121ครับ121จำไว้นะคนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนนี้นะครับฟังไว้นะข้อสอบจริงเนี่ยไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนก็ตามมันจะมุ่งไปสู่คำตอบเดียวกันซึ่งหลายคนตอบมาแล้วข้อนี้ตอบ4ด้วยนะครับคือ121ไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนนะครับไม่เชื่อบางคนบอกอ่ะดูบางคนทำอย่างนี้ครับเอนี่ไงอาจารย์3 5 7 9ต่อไปก็ต้อง11ตรงเห็นไหมต่อไป3 3 7 7 11 11ก็ตรงไม่ว่าน้องจะใช้มุมมองซ้ายมองขวามองแนวตั้งมองแนวนอนเลขมันต้องไปสู่คำตอบเดียวกันนะฮะไม่ใช่ออกตามที่ฉันจะคิดนะครับข้อสอบจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะมันต้องดูได้หลายมุมนะครับมันต้องไปหาคำตอบเดียวกันนะฮะวิธีคิดมันมีอยู่ในวันสอบนะครับขอญาติไม่พูดมากแล้วกันเพราะหลายคนถามมาในเฟซอาจารย์เยอะมากนะครับข้อนี้ทำยังไงครับบางอันมันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะคำตอบข้อนี้ตอบ121นะครับขอญาติไปต่อนะคือโจทย์พวกนี้มันไม่มีสูตรลัดครับน้องจะต้องฝึกดูเองฝึกเองนะครับส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็พยายามจะเอาข้อสอบเก่าๆคลังข้อสอบเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสอบราชการสังกัดต่างๆข้อสอบสมัยก่อนนะก็เอามาให้พวกเราเห็นว่าโจทย์แนวเนี้ยมันมีออกสไตล์ไหนบ้างเราจะได้ดูแล้วเป็นเขาเรียกไงเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์อ่ะข้อนี้ครับข้อนี้มาเลยมาต่อนะต่อไปครับเป็นเศษส่วนอาจารย์บอกพวกเราเลยนะโจทย์พวกนี้สไตล์เนี้ยมันไม่ใช่เศษส่วนแบบจริงๆอ่ะเขียนไงดีบอกงี้เลยนะโจทย์สไตล์เนี้ยมันไม่ใช่เศษส่วนแบบจริงๆอ่ะต้องบอกไงมันไม่ใช่เศษส่วนแบบจริงๆก็คือน้องไม่ต้องทำฐานให้เท่ากันไม่ต้องมานั่งบวกเลขอย่างนั้นหรอกน้องจะต้องดูตัวเศษกับตัวส่วนนะครับวิธีการก็คือจะต้องสังเกตตัวเศษกับตัวส่วนนะครับวิธีการนะต้องแยกกันสังเกตกับตัวเศษกับตัวส่วนแล้วน้องจะเห็นอะไรนะครับโอ้ข้อเมื่อกี้คนตอบมาเยอะเลยเห็นไหมนี่ภาคกรนะวันนี้ภาคกรนะชิวๆเนาะวันนี้ภาคกรนะครับสบายๆนะครับทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามานะครับน้องกิ๊ฟบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เป็นภาคกรครับเราก็มาค่อยๆสบายๆมีโจทย์ให้ตะลุยข้อสอบใครอยากทำไปพร้อมๆกันเอากระดาษมาทดเนาะกระดาษมาทดเศษส่วนข้อนี้ครับ3ส่วน7 2ส่วน5 8ส่วน9 11ส่วน13 21ส่วน20มีเลขเรียงกันแบบนี้ออกมานะครับช้อยก็มีดังนี้ครับเฮ้ยมีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนคนตอบแรกๆก็นี่ใครไม่เคยได้สติ๊กเกอร์ห่วงใยเลยนะอาจารย์แก๊ปให้เลยเห็นไหมสติ๊กเกอร์มาใหม่นะครับสติ๊กเกอร์มาใหม่อย่าตอบเยอะดิกดไม่ทันครับนะโอเคบางคนตอบแล้วอ่ะขออนุญาตพาพวกเราไปดูเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยออกโจทย์สไตล์เนี้ยน้องต้องดูเศษส่วนดูยังไงก็ได้บางครั้งน้องเจอโจทย์แบบนี้บางครั้งน้องเจอแบบนี้เลย2ส่วน5อันนี้เป็น4ส่วน9อ
อันนี้เป็น6ส่วน13อันนี้เป็น8ส่วน17อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเศษส่วนอย่างง่ายนะครับง่ายยังไงดูความสัมพันธ์เป็นแนวตรงเลยฮะนี่เขาเรียกอย่างง่ายอันนี้ก็ออกเหมือนกันนะแต่ให้ดูไว้นะครับ2 4 6 8แล้วต่อไปก็ตอบ10อย่างเงี้ยอันนี้อย่างง่ายนะครับข้างล่างล่ะข้างล่างข้างล่างก็ดูตามเส้นสีเขียวตรงนี้5 9บวกเพิ่มขึ้นทีละ4 5 9 13 17ต่อไปก็ต้องเป็น21อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างง่ายนะครับเรียกว่าอนุกรมอย่างง่ายนะฮะแต่บางครั้งต้องไปเจอเศษส่วนแบบที่ไม่เคยเจอก็ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ยังไงอ่ะฮะเดี๋ยวจันลอกโจทย์นิดนึงเผื่อพวกเราเอากลับบ้านไปดูนะครับโจทย์แบบนี้คือโจทย์เศษส่วนนะฮะนี่ฮะโจทย์ข้อนี้ก็คือเศษ3ส่วน7เศษ2ส่วน5เศษ8ส่วน9 11ส่วน13 21ส่วน20อย่างแรกที่น้องห้ามลืมเลยนะครับน้องต้องหัดดูแนวนอนดูแนวนอนก่อนเลข3ไปเลข2เลข2ไปเลข8เลข8ไป11 11ไป21อย่างเงี้ยต้องดูแบบเผินๆก่อนเลยนะครับดูเผินๆก่อนเลยแล้วถ้าน้องดูเผินๆเนี่ยแนวนอนมันไม่ได้แล้วนะครับเลข3ไปเลข2เลข2ไปเลข8เลข8ไป11 11ไป21มันดูไม่ออกอ่ะลองไปทำก็ได้มันดูไม่ออกนะฮะส่วนตัวส่วนก็ดูไม่ออกอีก5ไป7ไอ้7ไป5ลดลงไป2แล้วก็เพิ่มไป4แล้วก็เพิ่มไป4แล้วก็เพิ่มไป7ถ้าดูแนวนอนอย่างเงี้ยดูไม่ออกนะครับวิธีต่อไปก็ต้องสังเกตแล้วเฮ้ยแล้วเลขมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยนะต้องสังเกตแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนในนี้ก็สังเกตได้ไวพอสมควรนะครับนี่ครับเฉลยเลยแล้วกันโจทย์นี้พอมันเฉลยแล้วรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะตอนเคยไปสอบไหมโอ้ยรู้งี้ทำงี้ก็ดีแล้วนั่นแหละฮะเห็นป่ะ3กับ5บวกกันได้8ทะแยงลงบวกได้ขึ้นเอาใหม่2กับ9บวกกันได้11ทะแยงลงบวกกันได้ตัวขึ้นเอาใหม่11บวกกับ20ทะแยงลงบวกกัน11บวก20ได้31บวกได้ตัวขึ้นคือตัวบนแล้วจันจะขยายมาทำไมวะเนี่ยที่มันเล็กนิดเดียวนะเอาใหม่สิย่อมาหน่อยบวกก็ได้ตัวขึ้น11บวก20นะ11บวก20ได้31นะครับได้31นะได้31เขียนรอไว้นี่คือตัวบนนะต่อไปตัวล่างใช้ปากกาสีอะไรดีปากกาสีดำแล้วกันนะปากกาสีดำตัวล่างทำไงครับ7กับ2เอ้ยไฮไลท์ดีกว่า7กับ2บวกกันได้9เห็นไหมบวกกันได้9บวกได้ตัวล่างเพราะนั้นทะแยงขึ้นเนี่ยทะแยงขึ้นจะบวกได้ตัวล่างเนี่ยทุกๆตัวขึ้นเนี่ยจะบวกได้ตัวล่าง5กับ8บวกได้13เห็นมั้ยทุกๆการทะแยงขึ้นเนี่ยจะบวกได้ตัวล่างเพราะนั้นตรงนี้ทะแยงขึ้น13บวก21นะครับบวกกันได้34แล้วก็ใส่34เห็นมั้ยฮะคำตอบข้อนี้คือ31ส่วน34นะครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยช้อยข้อ3จบแล้วนี่ก็แบบใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับเผื่อบางคนอาจจะเป็นความรู้ใหม่เลยนะบางคนอาจจะเก่งอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ห่วงหรอกนะครับที่อาจารย์มาติวให้พวกเราดูสดๆตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์นะครับไม่ได้เข้าถึงการติวแบบนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าน้องศึกษาตรงนี้เพียงพอกับการที่ทำให้น้องประสบความสำเร็จถ้าน้องมีความพยายามมากพอนะครับต้องบอกว่ามากพอเลยนะครับนะการสอบเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่สูงมากนะครับพยายามฝึกฝนเยอะๆนะครับนี่วันนี้เอาอนุกรมมาให้ดู2ข้อนะครับพอหอมปากหอมคอพอวอร์มเครื่องนะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมต่อไปครับต่อไปคำตอบข้อนี้คือข้อ3นะครับ31ส่วน34นะต่อมาครับไปโจทย์ถัดไปนะฮะโจทย์ถัดไปอ้าวโจทย์ถัดไปแผนก1มีพนักงาน11คนได้แก่ดำรงอำนาจสมวงศ์นิสาพัฒนาจิตราสมหมายวิเชียรนิรดาชื่นจิตและแก้วตานี่ชื่อคนใช่ไหมครับไม่ใช่กาบยานีใช่ไหมเนี่ยนะฮะชื่อคนนะฮะในแผนกมี2ฝ่ายแต่ละฝ่ายมีหัวหน้า1คนและหัวหน้าแผนก1คนนะครับ
โดยมีเงื่อนไขว่าดำรงและสมวงไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันนิสาเป็นหัวหน้าพัฒนานิรนาเป็นลูกน้องของวิเชียนอำนาจเป็นหัวหน้าของวิเชียนจิตตาและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันสมหมายอยู่คนละฝ่ายของนิรนาานิสามีลูกน้องทั้งหมด5คนบางคนบอกอาจารย์แก๊ปกำลังจะทำอะไรวะเนี่ยมาถึงตรงนี้บอกพวกเราเลยเห็นไหมบางคนอาจจะเป็นความรู้ใหม่นะครับโจทย์สไตล์นี้ทุกอาทิตย์นะครับนะน้องเลิฟไอเบิลนะครับอาจารย์พยายามเอามาให้ทุกอาทิตย์นะครับหรือถ้าน้องดูไม่ทันนะน้องดูในเพจอาจารย์ก็ได้หรือดูใน YouTube ตรงนี้ก็ได้ estech4.com นะครับเข้าไปดูอาจารย์เอาตรงนี้ไปเซฟใน YouTube ด้วยนะครับไปดูใน YouTube ก็ได้เหมือนกันทุกที่เหมือนกันหมดนะครับมาถึงโจทย์ตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราติววันนี้ครับบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ติวโจทย์แบบนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็เอามาให้พวกเราเลยแล้วกันโจทย์นี้คือโจทย์อะไรนะครับใครรู้จักเขียนมานะครับเผื่อเพื่อนไม่รู้จะได้รู้จักครับโจทย์แนวนี้อย่างแรกจะบอกพวกเราก็คือโจทย์แนวนี้ไม่มีช้อยครับมาอีกแล้วโจทย์แนวนี้ไม่มีช้อยแล้วน้องจะเจอโจทย์แนวนี้ได้ในการสอบท้องถิ่นในการสอบข้าราชการสังกัดต่างๆการสอบท้องถิ่นของครูด้วยนะครับการสอบกพ.ด้วยนะครับนะฮะการสอบกพ.หลักสูตรใหม่ด้วยนะครับก็จะเจอนะฮะเขาเรียกโจทย์แบบนี้คือโจทย์แนวที่เป็นโจทย์เงื่อนไขภาษาอย่าจำผิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วที่ติวกันคือเงื่อนไขสัญลักษณ์บางคนบอกเรื่องที่แล้วกูก็ยังไม่ค่อยได้เลยมาเจอเรื่องใหม่แล้วชื่อเหมือนกันเลยอันนี้คือเงื่อนไขภาษาคราวที่แล้วคือเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับเงื่อนไขภาษาคืออะไรครับมันจะมีภาษามาให้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ฮะภาษาไทยครับภาษาไทยก็แย่แล้วอาจารย์บอกเลยนะครับน้องสุทธิดาบอกว่าเงื่อนไขภาษาค่ะใช่ครับนี่คือโจทย์เงื่อนไขภาษาอย่างแรกถ้าใครไม่เคยเจอเลยอย่างที่หนึ่งคือไม่มีช้อยบอกไว้ก่อนเลยนะไม่มีช้อยนะครับไม่มีช้อยแล้วยังไงอ่ะไม่มีช้อยไม่พอครับน้องจะต้องเอาสิ่งที่เขาเขียนเป็นเงื่อนไขเนี่ยจะต้องมาคิดวิเคราะห์ให้ดีเดี๋ยวมันจะมีการวิเคราะห์อยู่นะครับน้องดูเฉยๆเนี่ยน้องตอบไม่ได้หรอกอาจารย์เอาเป็นว่าถ้าใครตอบได้นะครับสอบบรรจุได้ไปเลยครับถ้าใครดูเฉยๆแล้วตอบได้นะเอาแบบดูเฉยๆแล้วสามารถตอบได้เลยว่าตอบช้อยข้ออะไรนี่แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการทำนะครับต่อมาครับโจทย์แนวนี้จะมีข้อสรุปอีกแล้วมีข้อสรุปอีกแล้วครับข้อสรุปอะไรครับโจทย์1โจทย์จะมีข้อสรุป2ข้อโจทย์1โจทย์จะมีข้อสรุป2ข้อเอางี้ก่อนนะโจทย์1โจทย์จะมีข้อสรุป2ข้อน้องมีหน้าที่ตอบคำถามเขาให้ครบ5ข้อโดยส่วนใหญ่จะออก5ข้อ1โจทย์ใหญ่เนี่ย1โจทย์ใหญ่จะมี5ข้อย่อยนะครับในข้อย่อยนั้นก็จะมี2ข้อสรุปนะครับวิธีการก็คือน้องจะต้องคิดจากสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้ข้อความแบบนี้มาแล้วต้องตอบคำถามว่าอย่างเช่นนิสาและจิตตาอยู่ฝ่ายเดียวกันไหมนี่อาจารย์พูดตรงนี้อยู่อำนาจเป็นหัวหน้าแผนกจริงไหมต้องตอบคำถามเขาให้ได้นะฮะจะจริงไม่จริงยังไงอ่ะเดี๋ยวน้องมาดูกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเข้าในส่วนของเนื้อหานิดนึงนะครับเผื่อพวกเราจะได้เข้าใจนะฮะเนื้อหาวันนี้จะพูดให้พวกเราฟังให้เข้าใจเลยนะครับอาจารย์จะใช้ชีทที่อาจารย์ใช้ติวจริงๆเลยนะครับตอนไปติวสดนะครับตอนติวสดกับติวออนไลน์เนี่ยชีทนี้ใช้ติวจริงๆนะครับให้พวกเราดูก่อนว่าน้องต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตตัดสลับมาส่วนของเนื้อหานะนะนอกจากติวกับอาจารย์แก๊ปเราต้องได้เนื้อหาด้วยนะครับเนื้อหาในเรื่องเงื่อนไขภาษาเรื่องเงื่อนไขภาษาเทคนิคการตอบก่อนเลยนะครับเนื่องว่ามันไม่มีช้อยแน่นอนที่พูดไปมันไม่มีช้อยน้องจะต้องรู้ว่าแล้วฉันจะตอบข้อไหนวะเนี่ยต้องรู้นะครับวิธีการก็คือน้องจะต้องดูให้เป็นว่าจากโจทย์นะถ้าน้องทำได้ว่าข้อสรุปที่1กับข้อสรุปที่2เป็นจริงจำได้ไหม1ข้อใหญ่จะมี2ข้อย่อยถ้าน้องจำได้ว่าไม่ใช่จำดิน้องทำได้ว่าข้อสรุป1กับข้อสรุป2เป็นจริงน้องเอาดีสอเราไปฝนช้อยข้อ1ได้เลยครับเป็นคำตอบเลยทันไหมเป็นจริงนะข้อสรุป1ก็ถูกข้อสรุป2ก็ถูกตอบข้อ1ได้เลยใครติวกับอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะต้องรู้จักสไตล์การตอบแบบนี้นะฮะมันเป็นเขาเรียกเป็นลอจิกของเขานะครับถ้าข้อไหนสรุปไม่ได้ทั้งคู่ไม่ใช่สรุปไม่ได้ผิดทั้งคู่ข้อสรุป1ก็ผิดข้อสรุป2ก็ผิด
ให้น้องเอาดินสอเราไปฝนช้อยข้อ2อันนี้คือการตอบต้องเป็นนะครับต่อมานอกจากถูกแล้วนอกจากผิดแล้วมีอันนี้ด้วยครับไม่แน่ชัดไม่แน่คืออะไรอาจารย์คะไม่แน่ก็คือไม่แน่ครับโทรศัพท์มันสั่นหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะพอดีมีคนโอนเงินเข้ามาเดี๋ยวขยายเอาไปทางอื่นก่อนนะถึงไหนแล้วเนี่ยนะถึงไหนแล้วจริงทั้งคู่ตอบ1เท็จทั้งคู่ตอบ2นะครับแต่ถ้าไม่แน่ชัดมันมีไม่แน่ด้วยนะข้อสรุป1บอกว่าไม่แน่ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคือไม่แน่นะครับไม่ใช่ไม่แน่ว่ากูทำได้ไหมนะไม่ใช่นะหนูว่าหนูไม่ทำหนูทำไม่ได้แน่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฝนจ้อยข้อ3แล้วจะได้คะแนนไม่ใช่นะไม่แน่ก็คือในเงื่อนไขนั้นนะไม่แน่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับมันบอกไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงถ้าไม่แน่ทั้งคู่ย้ำว่าทั้งคู่นะครับทุกคนย้ำว่าทั้งคู่ให้ตอบช้อยข้อ3เอาดินสอเราไปฝนช้อยข้อ3ต่อมาถ้าข้อสรุปของเราไม่เหมือนกันขยายความตรงนี้นิดนึงไม่เหมือนกันคืออะไรครับข้อสรุป1ถูกทำได้ว่าข้อสรุป2ผิดอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเอาใหม่ข้อสรุป1ถูกข้อสรุป2ไม่แน่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันนะข้อสรุป1ผิดข้อสรุป2ไม่แน่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่น้องทำได้ว่าข้อสรุป1กับ2ไม่เหมือนกันให้เอาดินสอเราไปฝนช้อยข้อ4นะครับนี่คือวิธีการตอบนะฮะน้องไม่ต้องกลัวใครฟังอยู่นี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันสอบมันจะมีข้อความยาวๆให้น้องอ่านอยู่แล้วถ้าใครอยากเสียเวลาไปนั่งอ่านก็อ่านครับนะวิธีการตอบตรงนี้ซึ่งถ้าใครไม่อยากอ่านก็ฟังอาจารย์แก๊ปจะได้ตอบได้นะครับเทคนิคการทำหลายคนอยากรู้ว่าไอ้โจทย์เมื่อกี้เนี่ยไอ้นิสาทำงานนู่นนี่นั่นแล้วหนูจะทำยังไงอ่ะนิสาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเชียนเป็นนู่นนี่นั่นงงไปหมดวิธีการคือร้อยทั้งร้อยในวันสอบนะครับร้อยทั้งร้อยฟังไว้เลยนะโจทย์สไตล์นี้น้องนั่งเฉยๆทำไม่ได้หรอกครับไปนั่งอ่านเงียบๆๆๆๆทำไม่ได้แน่นอนวิธีการก็คือวันสอบน้องต้องออกแบบตารางให้เป็นหมายความว่าอะไรคะอาจารย์ตารางก็คือน้องได้โจทย์ที่เป็นข้อความยาวๆมาน้องจะต้องเอาข้อความตรงนั้นมาออกแบบตารางให้มันมองง่ายที่สุดไม่ใช่ให้มันมองยากนะให้มันมองง่ายที่สุดครับง่ายในที่นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องต้องออกแบบตารางให้ง่ายที่สุดนะครับต่อมาพอน้องออกแบบตารางได้เข้าที่แล้วอาจารย์บอกไว้ก่อนนะตรงนี้อาจารย์ไม่ฟิกนะครับว่าน้องจะออกแบบยังไงแล้วแต่ทุกคนให้เราเองเข้าใจง่ายจากข้อความที่โจทย์กำหนดให้นะครับต่อมาพอน้องออกแบบตารางเป็นแล้วน้องห้ามใส่สิ่งที่ไม่รู้ลงไปนะครับเดาไม่ได้นะฮะต่อมาครับการอ่านเงื่อนไขวนไปหมายความว่าอะไรครับโจทย์แบบนี้น้องอ่านรอบเดียว1รอบไม่พออ่านโจทย์รอบเดียวไม่พอทันไหมน้องอ่านไปรอบหนึ่งน้องอาจจะได้จิ๊กซอสักแผ่นหนึ่งแต่พอน้องอ่านอีกรอบหนึ่งน้องอาจจะได้จิ๊กซอเพิ่มมาอีกแผ่นหนึ่งทันไหมนี่คือแนวคิดนะครับอันไหนจิ๊กซออันไหนได้แล้วขีดค่าทิ้งไปนะครับนี่คือการทำโจทย์สไตล์นี้นะฮะนี่คือสามสเต็ปนี้ในการทำโจทย์แนวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำยังไงนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยละกันเผื่อบางคนอาจจะเพิ่งมานะครับตอนนี้อาจารย์พูดเนื้อหาจบแล้วนะเทคนิคการทำมีแค่นี้นะครับออกแบบตารางให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะครับห้ามใส่ในสิ่งที่ไม่รู้ต่อมาก็คืออ่านเงื่อนไขวนไปเรื่อยๆครับอ่านไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์วนไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้อะไรสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันนะครับมาดูพร้อมกันอย่างข้อนี้น้องดูก่อนแผนก1มีพนักงาน11คนแสดงว่าตัวละครข้อนี้มี11คนนะฮะชื่อดังนั้นเลยครับดำรงอำนาจสมวงนิสาพัฒนาจิตราว่ากันไปนะฮะในแผนก1ในแผนกเนี่ยจะมี2ฝ่ายนะครับหมายความว่าภาพในหัวทุกคนเนี่ยในแผนก1เนี่ยจะมี2ฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายมีหัวหน้า1คนและมีหัวหน้าแผนก1คนน้องอ่านข้อความตรงนี้นะฮะน้องต้องนึกตารางในหัวของน้องได้เลยนะครับคือจริงๆเนี่ยอาจารย์จะบอกงี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นตารางก็ได้แต่ตารางเนี่ยมันอาจจะให้มองง่ายนิดนึงนะครับนึกภาพครับในแผนกหนึ่งมี2ฝ่ายแต่ละฝ่ายนี่มีหัวหน้าด้วยนะครับแล้วยังต้องมีหัวหน้าแผนกด้วยคำถามครับ
อะไรใหญ่สุดครับอะไรใหญ่สุดครับหัวหน้าใหญ่สุดหัวหน้าอะไรหัวหน้าอะไรหัวหน้าแผนกฮะคือจริงๆอาจารย์ต้องการคำตอบนะครับแต่มันอาจจะดีเลย์เนาะนะเดี๋ยวรอมียุค 5G ก่อนนะครับนะหัวหน้าอะไรน้องต้องตอบให้ไวนะครับนะอันนี้อาจารย์ก็ถามคนเดียวตอบคนเดียวแหละนะหัวหน้าแผนกใหญ่สุดเพราะนั้นการออกแบบตารางเนี่ยถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับอาจารย์ให้เป็นประสบการณ์เลยแล้วกันนะฮะมันมีทั้งหมดหัวหน้าเนี่ยมี2ชั้นนะครับมีหัวหน้าแผนก1ชั้นหัวหน้าฝ่าย1ชั้นแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมี2ฝ่ายเห็นมั้ยเนี่ยประมาณเนี้ยคือวันสอบไม่ต้องสวยขนาดนี้นะครับนะฮะไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับนะฮะเพราะนั้นทดอันนี้อาจารย์สอนให้พวกเราเผื่อพวกเราเอากลับไปดูที่บ้านด้วยนะครับก็เขียนให้สวยนิดนึงนะฮะหัวหน้าแผนกใหญ่สุดนะครับหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกนะครับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายเห็นไหมคือถ้าน้องนึกตัวแปรออกเนี่ยว่าฉันจะต้องออกแบบยังไงเนี่ยมันจะได้ดูง่ายๆคืออาจารย์บอกว่าเลยว่าวันสอบเนี่ยน้องต้องออกแบบอย่างงี้ให้ได้ออกแบบให้เป็นนะครับจะเป็นตารางยังไงก็ได้นะครับหรือใครจะไปลองออกแบบตารางแปลกๆมาดูก็ได้ให้เราเข้าใจนะครับให้เราเข้าใจนี่ก็จะเป็นลูกน้องครับเพราะนั้น11คนเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่นอนครับแต่ไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนครับโดยเขาให้เงื่อนไขมานี่พอน้องออกแบบตารางเสร็จห้ามใส่ในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอ่านเงื่อนไขวนไปนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับทุกคนนี่เงื่อนไขที่1บอกว่าค่อยๆใครไม่เคยเจอค่อยๆใจเย็นๆนะครับอาจารย์จะไปช้าๆนะเดี๋ยวใครดูไม่ทันจริงๆไปดูย้อนหลังได้นะครับเงื่อนไขที่1บอกว่าดำรงและสมวงไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันคำถามครับอ่านตรงนี้แล้วยังไงอะแล้วอยู่ฝ่ายไหนอะฮะเห็นปะไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วอยู่ฝ่ายไหนบางคนบอกเอ้ยอยู่ฝ่ายนี้ก็ได้อาจารย์ไอ้ดำรงเนี่ยสมวงเนี่ยสมวงคำถามคือแล้วหนูรู้ได้ไงอะคิดเอาเองไม่ได้เห็นปะไม่ได้เพราะนั้นยังไม่รู้อะไรอย่าค่อยเขียนนะครับแค่น้องมีภาพในหัวว่าไอเนี่ยต้องอยู่คนละฝ่ายกันอยู่แยกกันนะฮะต่อมาครับอะไรยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเขียนนะนิสาเป็นหัวหน้าพัฒนานิสาเป็นหัวหน้าพัฒนาจับแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายสองครับใช่เลยนะคือแต่ละโจทย์เนี่ยมันจะมีธรรมชาติไม่เหมือนกันพยายามออกแบบตารางพยายามออกแบบให้ง่ายๆแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นเดี๋ยวอาจารย์พยายามทุกอาทิตย์แล้วกันพยายามจะเอาโจทย์มาให้พวกเราดูนะครับเราจะได้มีประสบการณ์นะต่อมาเงื่อนไขที่2ครับนิสาเป็นหัวหน้าพัฒนาพัฒนานี่คือชื่อคนนะครับแสดงภาพในหัวคือนิสาต้องอยู่สูงกว่าแล้วคำถามคือหัวหน้าเนี่ยมันหัวหน้าอะไรครับตอบได้ไหมไม่ได้พักไว้นะครับหรือใครอันนี้เป็นทริคของอาจารย์นะบอกเลยแล้วกันจริงๆไม่ค่อยได้บอกนะเป็นทริคเลยนะครับเขียนก็ได้นะครับเขียนทดไว้เนี่ยนิสาต้องอยู่บนพัฒนาเห็นไหมใช้ลำดับเข้ามาช่วยพอเห็นข้อความนี้อ๋อนิสาอยู่บนพัฒนาแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปใส่ในตารางนะต่อไปนิรดาเป็นลูกน้องของวิเชียนนิรดาเป็นลูกน้องของวิเชียนคำถามครับอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหัวหน้ากี่คนแล้วมีหัวหน้า2คนแล้วจริงไหมนิสาก็หัวหน้าวิเชียนก็หัวหน้านะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าแผนกคือบอสใหญ่นะฮะบอสใหญ่โอเวอร์ไซส์สูงสุดยังไม่รู้นะครับก็พักไว้ก่อนนะฮะหรือจะแอบเขียนตรงนี้ไว้ก็ได้อ่ะเนี่ยพยายามทดนะวันสอบอ่ะวิเชียนคือถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยก็เขียนทดไว้วิเชียนอยู่ข้างบนนิรดาเนี่ยรู้แค่นี้เขียนไว้ใครอยู่บนใครใช้ลำดับมาช่วยนะครับนะถ้าเป็นครูสอบคนสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับก็พยายามเขียนแผนผังให้ได้นะฮะข้อสอบครูผู้ช่วยก็เจอแต่ไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับต่อมาครับอำนาจเป็นหัวหน้าของวิเชียนอ้าวอำนาจเป็นหัวหน้าของวิเชียนเจอหัวหน้าอีกคนแล้วครับอำนาจเป็นหัวหน้าของวิเชียนทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนเจอหัวหน้ากี่คนแล้วหัวหน้า3คนแล้วใครคือบอสใหญ่สุดครับ
ใครคือบอสใหญ่สุดนี่หัวหน้าใครคือบอสใหญ่สุดใครคือเดี๋ยวใส่มงกุฎก่อนนะครับนี่มีวันนี้มีเห็นไหมมีผู้สนับสนุนมาครับมาเห็นไหมครับมาโถ่เอ้ยไม่หรอกมันหนาวครับมันหนาวก็ใส่นี่หน่อยนะเรามีหัวหน้า3คนแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เราจะรู้เลยว่าหัวหน้าของหัวหน้าคือบอสสูงสุดนะครับเพราะนั้นอำนาจไปของเป็นหัวหน้าวิเชียนยังเป็นหัวหน้าเลยนะครับเพราะนั้นอำนาจเนี่ยเป็นหัวหน้าสูงสุดอำนาจเป็นหัวหน้าสูงสุดเพราะนั้นหัวหน้า2คนที่เหลือตรงเนี้ยน้องได้แล้วขีดทิ้งนะฮะวันสอบพยายามขีดทิ้งคือไม่ต้องไปอ่านมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะเหมือนปลดล็อกเลยนะครับมันจะหลุดเป็นลูกโซ่เลยนะฮะหัวหน้าอีก2คนไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับนิสากับวิเชียนนี่พยายามเขียนสวยที่สุดแล้วนะวิเชียนต่อมาครับเราก็รู้อีกว่านิสาเนี่ยเป็นหัวหน้าพัฒนาแสดงพัฒนาต้องอยู่นี่นะฮะขีดทิ้งได้แล้วขีดทิ้งเนี่ยพยายามขีดทิ้งตรงนี้นะฮะต่อไปนิรดาเป็นลูกน้องวิเชียนนิรดาต้องอยู่ใต้วิเชียนนิรดานะครับได้ไหมต่อมาเนี่ยได้พอได้นี้ใส่เข้าไปใส่ไปให้ครบนะครับดำลงอันบนสุดนะดำลงและสมวงไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันยังไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนนะครับต่อมาครับจิตราและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันอ้าวจิตราและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับฝ่ายไหนอะจิตราและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันตรงไหนฮะจิตราและชื่นจิตชื่นกิจไม่ใช่ชื่นติดนะชื่นกิจอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่รู้อีกนะครับต่อไปสมหมายอยู่คนละฝ่ายกับนิรดาสมหมายนี่ครับสมหมายอยู่คนละฝ่ายกับนิรดาอยู่นี่เพราะนั้นอยู่คนละฝ่ายคือสมหมายอยู่นี่สมหมายอยู่นี่ขีดค่าฟับเห็นไหมต่อมานิสามีลูกน้องทั้งหมด5คนนิสาเนี่ยต้องมีลูกน้องทั้งหมด5คนตอนนี้ขาดอยู่กี่คนครับตอนนี้ขาดอยู่3คนบางคนถามแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์แล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนฮะอ่านดีๆใครอ่านตรงนี้ไม่หมดต้องดูดีๆนะครับเขาบอกอะไรต่อครับเขาบอกว่าดำลงและสมวงเนี่ยไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับแสดงว่ามันต้องอยู่แยกกันนี้แน่นอนนี่คือพื้นที่ของดำลงและสมวงเราไม่รู้นะฮะว่าอยู่ตรงไหนเพราะนั้นอยู่คนละฝ่ายกันแน่นอนวิธีการที่อาจารย์ใช้บ่อยๆก็คืออะไรที่ไม่รู้ไม่ต้องเขียนแต่พอตรงเนี้ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนวิธีการคือเขียนคู่กันไว้นะฮะก็เราไม่รู้เนี่ยว่าดำลงกับสมวงมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้กับไอ้ดำลงกับสมวงอยู่ไหนก็เขียนคู่กันไว้เขียนคู่ยังไงครับอาจารย์นี่ครับดำลงสมวงคือเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับดำลงสมวงเนี่ยเขาเรียกว่าจึงที่เป็นที่มาของคำว่าไม่แน่สมวงสอสลากลันเลยนะฮะเดี๋ยวจะลบก่อนนี่จึงเป็นคำที่มาของคำว่าไม่แน่ไงฮะไม่แน่ชัดอย่าตอบนะครับต่อมาครับจิตราและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับจิตราและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันทุกคนครับตอนนี้น้องต้องดูแล้วคนมีกี่คนนะฮะนับ1 2 3 4 5อะไร1 2 3 4 5 6 7 8คนตอนนี้มี8คนแต่คนมีทั้งหมด11คนนะฮะคนมีทั้งหมด11คนตรงเนี้ยต้องการอีก2ที่ตรงเนี้ยก็เหลืออีกที่เดียวจริงมั้ยเพราะนี่มี8คนใช่ไหมเราขาดอีก3คนเพราะนั้น3คนจะอยู่ตรงไหนไม่ได้ตรงนี้ต้อง2ที่ตรงนี้ต้อง1ที่อันนี้แน่นอนรู้ได้ไงอาจารย์ก็เขาบอกว่านิสาเนี่ยมีลูกน้อง5คนขีดทิ้งได้เลยครับเพราะนั้นตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้นต้อง2คนแน่แล้ว2คนนี้จะมาจากไหนอ่ะนี่ครับจิตตาและชื่นจิตอยู่ฝ่ายเดียวกันอันนี้อาจารย์พยายามจะพูดให้เราเข้าใจแต่วันสอบมันคงไม่ได้ทำช้าขนาดนี้หรอกนะครับนะพูดให้เราเข้าใจมันจะใช้ตรรกะนิดนึงนะใช้ตรรกะในการคิดนิดนึงเพราะนั้นจิตราคนนี้แน่นอนครับเขียนประกาศน้ำเงินไว้จิตราชื่นจิต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 อยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับอ้าวอีกคนนึงอะใครฮะอีกคนนึง
ดำรงอำนาจสมวงนิสาพัฒนาจิตตาสมหมายวิเชียรนิรดาชื่นจิตแก้วตาขาดแก้วตาคนหนึ่งแก้วตาก็ต้องไปอยู่ที่สุดท้ายตรงนี้ก็คืออยู่เป็นลูกน้องวิเชียรนะครับแก้วตาเขียนแก้วตาไว้อาจารย์อยากให้น้องเนี่ยพอตอนเจอโจทย์เนี่ยถ้าน้องออกแบบตารางได้นะครับสมมตินะสมมติว่าออกแบบได้สมมตินะน้องใช้เวลานิดหนึ่งเสียเวลานิดเดียวบางคนบอกหูอาจารย์ตรงนี้มันเสียเวลาตั้งนานน่ะแต่มันมี5ข้อนะครับทุกคนไม่ใช่5ข้อแบบนี้นะคือพอน้องทำได้1เค้าเรียก1ตารางแล้วเนี่ยน้องใช้ตารางเนี้ยไปตอบคำถามได้5ข้อเลยทันมั้ยไปตอบคำถามได้5ข้อเลยนะฮะเพราะนั้นข้อนี้พอน้องได้แล้วอ่ะสมมติน้องได้ตรงนี้แล้วโอเคนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยตารางเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้ตอบคำถามเลยนี่มาตอบคำถามครับ5ข้ออยู่นี่ครับทุกคนนี่ฮะ5ข้ออยู่นี่อาจารย์ย่อไว้ตรงนี้นะนี่นะเขียนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ก็ได้ตัวใหญ่ไปไหมอ่ะนี่นะนี่นะโอเคนะครับเริ่มใครที่ตัวหนังสือมันเล็กไปนะน้องเขาเรียกตะแคงหน้าจอนะตะแคงหน้าจอมันจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับพอน้องได้ตารางตรงนี้น้องจะไปตอบคำถามของเขาได้5ข้อเลยนะครับอาจารย์ว่ามันคุ้มนะครับถ้าทำได้นะถ้าทำได้แล้วฝึกดีพอเนี่ยถ้าฝึกไม่ดีเนี่ยออกแบบตารางอะยากแล้วนะครับนะอ่ะเริ่มครับข้อ3ครับมาดูทีละตัวข้อสรุป1บอกว่านิสาและจิตราอยู่ฝ่ายเดียวกันนิสาและจิตตานิสาจิตตาอยู่ฝ่ายเดียวกันถูกต้องติ๊กถูกไว้เดี๋ยวติ๊กข้างหน้าคอก็ได้ติ๊กถูกไว้นะต่อไปอำนาจเป็นหัวหน้าแผนกอำนาจเป็นหัวหน้าแผนกอ้าวถูกต้องถูกต้องถูกอย่างนี้หลายคนตอบแล้วน้องไม้น้องกรวิทย์นะครับขอบคุณนะครับตอบ1ครับข้อนี้ข้อ3ตอบ1อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะน้องใครดูย้อนหลังหรือใครเอาชีทอาจารย์ไปอ่านนะครับคำตอบอยู่นี่นะข้อ3ตอบ1โอเคต่อไปข้อ4มาช่วยคำตอบเห็นมั้ยพอน้องได้ตารางที่แน่นอนแล้วเนี่ยมันง่ายนะครับข้อ4ครับข้อสรุป1บอกว่าสมหมายเป็นลูกน้องของวิเชียรสมหมายครับสมหมายอยู่นี่เป็นลูกน้องของวิเชียรอยู่คนละที่เลยอันนี้ชัดๆผิดแน่นอนครับต่อไปข้อสรุปที่2ข้อ4แล้วนะวิเชียรมีลูกน้องทั้งหมด4คนวิเชียรมีลูกน้องทั้งหมด4คนไอ้นี่มันปาไป5แล้วครับอันนั้นมันจะ4ได้ไงจริงไหมอันนี้แค่3คนเพราะนั้นวิเชียรมีลูกน้อง4คนเนี่ยผิดเห็นเห็นนะเพราะนั้นข้อ4ตอบช้อยข้อที่2ครับจำได้นะถูกทั้งคู่ตอบช้อยข้อ1ผิดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ2ไม่แน่ชัดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ3ถ้าคำตอบไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อ4พอได้นะต่อไปข้อ5ครับดำรงและพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวกันดำรงและพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวกันตรงนี้แหละคีย์เวิร์ดดำรงและพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวกันหลายคนน่ะหลงครับถ้าน้องไม่เขียนแบบอาจารย์อย่างนี้นะแล้วไม่แยกสีหรือไม่แยกถ้าวันสอบน้องอาจจะไม่มีปากกาแดงน้องใช้ดินสอก็ได้เขียนว่าตรงนี้ไม่แน่นอนนะใช้สัญลักษณ์ให้เข้าใจนะครับอย่างนี้ไม่แน่นอนหมายความว่าอะไรครับดำรงและพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวกันถ้าในกรณีที่ดำรงอยู่นี่จริงแต่ถ้าดำรงอยู่นี่มันไม่ได้อยู่กับพัฒนาไม่จริงน้องจะเห็นว่ามันจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อย่างนี้น้องต้องตอบทันทีว่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คือถ้าเป็นอาจารย์จะเขียนนอนหนูไว้นะครับเขียนนอนหนูไว้เผื่อบางคนไม่เข้าใจไงนอนหนูอะไรวะเนี่ยนะไม่แน่แล้วการเขียนเต็มๆเลยนะไม่แน่ต่อไปข้อสรุปที่2บอกว่าถ้าดำรงเป็นลูกน้องของวิเชียรแล้วสมบวงเป็นลูกน้องของนิสาถ้าดำรงเป็นลูกน้องของวิเชียรน้องดูคำนี้ดีๆนะครับขอยัดซูมนิดนึงนะให้พวกเราเข้าใจนะครับถ้านะครับแล้วถ้าแล้วเนี่ยเหมือนกันสมมุติครับถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินได้อะไรอย่างเงี้ยหันมาเพราะนั้นหลังถ้าหน้าแล้วตรงนี้นะครับน้องต้องสมมุติว่ามันเป็นจริงก็หมายความว่าถ้าดำรงเป็นลูกน้องของวิเชียรนะก็หมายความว่าถ้าดำรงเนี่ยเป็นลูกน้องของวิเชียรสมวงก็จะเป็นลูกน้องของนิสาถูกต้องไหมถูกต้องทำไมถึงถูกครับทำไมถึงถูกครับทุกคนก็เขาบอกว่าดำรงกับสมวงเนี่ยจะต้องไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันเพราะนั้นถ้าดำรงอยู่ตรงนี้สมวงก็ต้องอยู่กับนิสาต้องอยู่แยกกันเงื่อนไขเขาบอกจำได้ไหมนี่ดำรงและสมวงไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นข้อ2เนี่ยจึงเป็นข้อ5นะไอ้ข้อสรุปที่2เนี่ยจึงบอกว่าถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้อง
ถูกต้องเดี๋ยวจันวงตรงนี้ก่อนถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าดำรงเป็นลูกน้องวิเชียนใช่ถ้าดำรงเป็นลูกน้องวิเชียนแล้วไงอ่ะสมวงก็ต้องเป็นลูกน้องของนิชาโอเคไหมฮะก็เงื่อนไขเขาพูดว่าอย่างนั้นนะฮะเนี่ยคือถูกต้องนะครับต่อมาข้อ6ครับสมหมายเป็นลูกน้องของนิสาสมหมายเป็นลูกน้องของนิสาดูเลยสมหมายเป็นลูกน้องของวิสาใช่ครับชื่นจิตเป็นลูกน้องของวิเชียนชื่นจิตเป็นลูกน้องของวิเชียนไม่จริงไม่จริงครับบางคนบอกอ้าวเฮ้ยอาจารย์สมหมายเป็นลูกน้องของนิสาถูกแล้วชื่นจิตเป็นลูกน้องของวิเชียนไม่ถูกแล้วหนูจะตอบอะไรอาจารย์ตอบไม่แน่หรือเปล่าไม่ใช่ครับน้องดูตรงนี้ครับเมื่อกี้ผู้ช้าๆพวกเราให้เราได้คิดนะครับสมหมายเป็นลูกน้องของนิสาถูกต้องไหมครับดูตารางสมหมายเป็นลูกน้องของนิสาถูกต้องนะครับถูกต้องต่อมาชื่นจิตเป็นลูกน้องของวิเชียนชื่นจิตเป็นลูกน้องของวิเชียนซึ่งเราดูไปแล้วมันไม่มีทางเป็นจริงแน่นอนเราจะได้ว่าตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วหนูจะตอบอะไรอาจารย์วิธีการตอบคือน้องต้องดูตัวเชื่อมตรงนี้ครับคำว่าและคืออะไรถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์เดี๋ยวพวกเราจะงงนะฮะเอาง่ายๆและก็คือถ้าเป็นจริงทั้งคู่ตอบถูกเลยนอกนั้นตอบผิดทั้งหมดนะครับแสดงว่าตรงนี้คือถูกแล้วก็ผิดตรงนี้ต้องตอบว่าผิดครับและต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับและคำว่าและต้องเป็นจริงทั้งคู่นะเอาเมื่อกี้ลืมตอบข้อ5เหรอข้อ5ตอบเลยฮะเมื่อกี้เห็นคนเขาตอบมาข้อ5ตอบข้อ4ครับข้อ5ตอบข้อ4ข้อ5ตอบข้อ4เดี๋ยวข้อหน้าอาจารย์จะเอาข้อสอบท้องถิ่นครับเอามาให้พวกเราดูแล้วกัน1ข้อนะฮะต่อมาครับข้อ6แล้วนะข้อ6แล้วนะหลายคนตอบข้อ6แล้วข้อ6ข้อสรุปที่2แก้วตาเป็นลูกน้องของวิเชียนและดำรงเป็นลูกน้องของนิสาแก้วตาเป็นลูกน้องของวิเชียนแก้วตาลูกน้องของวิเชียนจริงนะต่อไปและนะมีคำว่าและด้วยและดำรงนี่และนะดำรงเป็นลูกน้องของนิสาดำรงเป็นลูกน้องของนิสาไม่จริงไม่แน่นะครับเพราะนั้นอันนี้ยังไงก็ตอบว่าผิดทันทีนะครับตอบว่าอันนี้ตอบอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ดูเนี่ยเอาใหม่ดิแก้วตาเป็นลูกน้องของวิเชียนอ่ะแก้วตาเป็นลูกน้องของวิเชียนดูซิแก้วตาเป็นลูกน้องของวิเชียนใช่นะถูกนะถูกนะครับต่อมาดำรงเป็นลูกน้องของนิสาดำรงเป็นลูกน้องของนิสาดำรงนี่อยู่สลับฝั่งต้องตอบว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ก็คือจริงก็ได้เท็จก็ได้นะครับจริงก็ได้เท็จก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้อันนี้ต้องตอบว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าใครนึกตามอาจารย์ไม่ทันนะครับวิธีการง่ายๆคือถ้าใครยังงงนะดำรงเป็นลูกน้องของนิสาเนี่ยมันคือไม่แน่เพราะมันอยู่ได้สองฝั่งนะครับถ้ามันเป็นจริงมันก็เป็นจริงทั้งคู่ก็ตอบว่าจริงแต่ถ้ามันไม่จริงก็คือมันตอบว่าผิดก็คือจริงกับไม่จริงเนี่ยคู่กันแล้วเชื่อมด้วยและเนี่ยมันก็ตอบว่าไม่จริงแสดงว่าเงื่อนไขข้อนี้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นไม่จริงก็ได้จึงตอบว่าไม่แน่นะครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปข้อ6ครับข้อ6ตอบช้อยข้ออะไรอ่ะข้อ6ตอบช้อยข้อที่4นะครับไม่เหมือนกันตอบ4นะต่อมาสุดท้ายหลายคนตอบได้นะครับแสดงว่าเข้าใจนะครับนะหลายคนที่ไม่ทันจริงๆนะครับน้องไปดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้ค่อยๆใจเย็นความยากเนี่ยมันไม่อยู่ที่ไม่แน่ถูกไม่จริงหรอกครับความยากอยู่ที่ตรงนี้ตอนอาจารย์มาเฉลยเนี่ยมันก็ง่ายหรอกนะฮะเดี๋ยวถ้าน้องไปเจอจริงๆหรือใครผ่านไปสัก2วันก็ได้ลองมาทำโจทย์นี้ใหม่โดยที่ไม่ต้องฟังอาจารย์เนี่ยอยากจะนึกตารางออกไหมนะครับหรือไปเจอโจทย์ใหม่เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันมันต้องฝึกให้เยอะนะครับจะได้คล่องๆเนาะต่อไปข้อที่7ครับข้อ7ข้อสรุปที่1บอกว่าชื่นจิตเป็นลูกน้องของนิสาชื่นจิตเป็นลูกน้องของนิสาอ้าวจริงต่อมาสมวงเป็นลูกน้องของวิเชียนสมวงเป็นลูกน้องของวิเชียนเอ้าไม่แน่อันนี้ไม่แน่ไม่จริงกับไม่แน่นะครับต่อมานิสาเป็นลูกน้องของอำนาจนิสาเป็นลูกน้องของอำนาจจริงนะครับจริงเพราะนั้นอันนี้ตอบเลยไม่แน่นะฮะต่อไปดำรงเป็นลูกน้องของนิสาหรือวิเชียนขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้นะครับ
ดำรงเป็นลูกน้องของนิสาหรือวิเชียนนะครับพูดง่ายๆก็คือนี่ฮะดำรงเป็นลูกน้องของนิสาหรือดำรงเป็นลูกน้องของวิเชียนมันก็พูดครอบคลุมหมดแล้วฮะหรือฮะหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อที่2เนี่ยสรุปข้อ2เนี่ยเป็นจริงนะครับเป็นจริงพอเป็นจริงปั๊บข้อ7จึงตอบว่าไม่เหมือนกันก็เลยตอบช้อยข้อที่4ครับข้อ7จึงตอบช้อยข้อที่4เดี๋ยวใครมาไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังเพราะว่าบางทีตรงอื่นน้องจะต้องเข้าใจมากกว่านี้นะครับวิธีการตอบเอ่ยนะครับโจทย์เป็นสไตล์ไหนนะใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังนะครับนี่คือโจทย์แนวที่เป็นเงื่อนไขภาษานะครับอยากพวกเราได้เห็นว่าเงื่อนไขภาษาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการทำตารางตรงนี้นะครับตารางไม่จำเป็นต้องเป็นหัวตารางแบบนี้นะน้องไปเจอยังไงก็ได้นะครับขอให้เจอบ่อยๆนะครับค่อยๆศึกษาไปได้นะครับนะอ่ะต่อไปไปต่อนะทั้ง3อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกจะ 3-4 อาทิตย์แล้วนะ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์ติวภาคกรมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ได้รีวิวโจทย์ของภาคกรที่ออกในสนามใหญ่ๆออกไปหมดแล้วนะครับสะดมเงื่อนไขภาษาเงื่อนไขสัญลักษณ์อนุกรมอาจารย์พูดไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ลองไปทบทวนในวิดีโอได้นะฮะต่อมาดูข้อที่8ครับมาดูคณิตศาสตร์จ๋าบ้างมาดูคณิตศาสตร์จ๋าบ้างคณิตศาสตร์ข้อที่8ครับพ่อมีเงิน3ล้านบาทให้ภรรยา 10% ให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100% ให้ลูกคนเล็กมากกว่าคนกลาง 50% แล้วลูกคนเล็กได้เงินเท่าไหร่ชอยก็จะมี 450,000 500,000 750,000 1,350,000 นะครับมาดูกันดูซิว่าตอบเท่าไหร่นะครับอันนี้คณิตศาสตร์จ๋าแล้วนะต้องศึกษานะครับต้องลองทดสิลองทดว่าได้เท่าไหร่นะครับสวัสดีหลายคนนะครับที่ยังอยู่ยังฝึกฝนกันได้ยังฝึกฝนกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวมาฝึกฝนกับอาจารย์แก๊ปได้ทุกอาทิตย์เรามาเจอกันนะครับทุกอาทิตย์เรามาเจอกันอาทิตย์นี้ก็เจอกันของกับภาคกอก่อนเลยนะครับพรุ่งนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับนะเอาวันนี้ภาคกอก่อนแล้วกันเอาคำนี้ก่อนครับเอาตรงง่ายๆให้ผ่านไปก่อนให้ภรรยา 10% แสดงว่าให้ภรรยาไปแล้วเท่าไหร่ครับ 10% 1ใน10 1ใน10ของ3ล้านฮะ 10% ก็คือ 300,000 นะครับแสดงว่าเหลือให้ลูกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2,700,000ครับทำไมอาจารย์เอาภรรยาออกไปเลยเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้พูดถึงภรรยาเลยนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือนี่เขาพูดถึงตรงนี้ว่าเงินมันเหลือ 2,700,000ที่จะแบ่งให้ลูกทั้ง3คนจะมีคนโตคนกลางคนเล็กนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขนะครับให้ลูกคนกลางมากกว่าลูกคนโต 100% คำถาม 100% มันดูยากเนาะถ้าลูกคนโตได้เงิน100บาทถามนะถามเล่นๆนะลูกคนกลางเนี่ยต้องได้มากกว่าแน่นอนกระโจทย์มันบอกถ้าลูกคนโตได้เงิน100บาทลูกคนกลางจะได้กี่บาทครับตอบสิถ้าคนดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะงงเว้ยแล้วจะเริ่มต้นจากตรงไหนถ้าใครไปนั่งตั้งสมการนะยิ่งงงใหญ่นะครับลองนึกง่ายๆก่อนนะฮะถ้าคนโตได้เงิน100บาทคนกลางได้มากกว่า 100% เนี่ยจะต้องได้มากกว่าเท่าไหร่วันนี้เอาหน้ากากมาด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมเท่เลยไหมล่ะอยู่บ้านเฉยๆครับก็สั่งออนไลน์มาซะงั้นแหละนะเสียตังค์ไปเรื่อยครับลูกคนกลางจะได้เงินมากกว่า 100% ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยหลายคนตอบมาแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือได้เงินมากกว่า2เท่าใช่ไหมฮะได้เงินมากกว่า2เท่าแสดงว่าลูกคนกลางต้องได้200นะฮะในทำนองเดียวกันเดี๋ยวเขียนง่ายๆตรงนี้ก่อนลูกคนกลางลูกคนโตนะฮะถ้าอันนี้ได้10บาทอันนี้ต้องได้20ใช่ไหมฮะถ้าไอ้ลูกคนโตได้เงินพันหนึ่งไอ้คนกลางได้2,000ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นอะไรอาจารย์เราไม่ต้องเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ลูกคนกลางจะต้องได้มากกว่าลูกคนโต 100%
สมการเนี่ยไม่ต้องเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้น้องจะได้ว่าคนกลางเนี่ยจะได้เงินเป็น2เท่าของลูกคนโตใช่ไม่ใช่อาจารย์เขียนแบบนี้พอได้ไหมพอเข้าใจไหมกลางคือคนกลางนะครับคนโตเรียกทรโอเต่าคือโตนะครับ2คูณโตก็คือคนกลางจะได้เป็น2เท่าของคนโตนี่คือการแปลความอย่างง่ายๆเลยนะนี่คือข้อความแรกได้แล้วนะไม่อยากลบเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงไหนดีอ่ะเผื่อพวกเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ตอนเอาไปอ่านนะครับเขียนย่อไว้ตรงนี้นะย่อไว้ตรงนี้นะนี่นะเป็นประโยชน์เห็นไหมเดี๋ยวพวกเราไปอ่านย้อนหลังนะครับเดี๋ยวแจกทุกคนนะครับแจกทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแจกทุกคนนะครับตรงนี้นะเอาไปอ่านดูนะครับนะอย่าไปนั่งตั้งสมการอยู่ที่แบบโอ้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยส่วนร้อยอะไรเงี้ยยากนะครับเอาง่ายๆดีนะต่อไปช้าๆนะช้าๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีพื้นฐานไม่ดีนะครับใครเก่งทำไปเลยอาจารย์ไม่ห่วงเลยคนเก่งไปให้ยาวๆนะครับไปเลยยาวๆไปยาวไปยาวไปเลยนะแต่เอาคนอื่นนะฮะค่อยๆเนาะค่อยๆ คนอื่นนะไปพร้อมกันช้านิดนึงแต่ชัวร์แน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้ต่อลูกคนเล็กมากกว่าลูกคนกลาง 50% ลูกคนเล็กมากกว่าลูกคนกลาง 50% คำถามครับถ้าคนกลางได้เงิน100บาทคนกลางได้เงิน100บาทคนกลางคนเล็กจะได้เงินเท่าไหร่ครับคนเล็กคนเล็กมากกว่า 50% คนเล็กจะได้เงินเท่าไหร่มันต้องจะต้องมากกว่าครึ่งของคนกลางถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะมากกว่าครึ่งของคนกลางนะครับยังไงอาจารย์มากกว่าครึ่งของคนกลางคนกลาง100บาทครึ่งของคนกลางคือ50นะครับแน่นอนไอ้คนเล็กเนี่ยมันไม่มีทางได้50บาทแน่นอนนะฮะมันต้องมากกว่านะครับมากกว่าครึ่งก็คือ150บาทถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาคนกลางหาร2นะครับแล้วก็ไปบวกตัวนั้นอีกครึ่งนึงนะยังไงอ่ะเอาใหม่ถ้าคนกลางได้เงิน 1,000 ไอ้คนนี้ต้องได้เท่าไหร่ฮะครึ่งของ 1,000 คือ500แล้วไปบวกกัน 1,000 ก็จะกลายเป็น 1,500 นะฮะ 1,500หรือถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์แบบกลางๆนิดนึงมันจะมากกว่า 1.5 เท่านะครับมันจะมากกว่า 1.5 เท่า 1.5 เท่าคืออะไรอาจารย์มากกว่า 1.5 เท่านะครับ 1.5 เท่าก็คือเศษ3ส่วน2นะครับอาการประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าเราเขียนเป็นสมการนะครับเราจะลบอีกแล้วนี่เขียนตรงไหนดีเขียนเก็บไว้ก่อนถ้าเราจะเขียนเป็นสมการมันก็หมายความว่าลูกคนเล็กต้องได้เงินมากกว่าเราจะได้ว่าลูกคนเล็กได้เงินเป็น 1.5 เท่า 1.5 เท่าคือเศษ3ส่วน2ของคนกลางนี่ฮะน้องเอาเลขอะไรไปแทนดูลองเอา100ไปแทนดูก็จะได้150ทำนองเดียวกันนะครับเอา 1,000 ไปแทนก็จะได้ 1,500 เท่ากันนะครับนี่คือแนวคิดนะฮะส่วนใครจะมีวิธีการคิดแบบคณิตศาสตร์สมการอะไรตรงนั้นทำไปนะครับทำไปอาจารย์ไม่ห่วงแน่นอนนะคนที่เขาทำได้ก็ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือสมการที่ใหญ่พวกเราเห็นนะครับว่ามันไม่ต้องทำเป็นเขาเรียกไงไม่ต้องทำเป็นไอตัวเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแล้วไงต่ออาจารย์น้องได้สมการมา2อันกลางเท่ากับ2โตเล็กเท่ากับเศษ3ส่วน2กลางแล้วยังไงต่ออาจารย์โจทย์ให้อะไรมาล่ะนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้บอกว่าพ่อมีเงิน3ล้านแบ่งให้ภรรยาไป 300,000 เหลือ 207,000 ครับเหลือ 207,000 บางคนบอกอ้าวแล้วยังไงอ่ะเหลือ 207,000 207,000 ไม่ใช่207,000 2,700,000 2,700,000ก็หมายความว่า3คนนี้รวมกันต้องได้ 2,700,000 น้องจะได้ว่า3คนเนี้ยรวมกันได้ 2,700,000 นะครับแล้วยังไงอาจารย์วิธีการง่ายๆอาจารย์เขียนให้ดูตรงนี้ครับ3คนนี้รวมกันได้ต้องได้3ล้าน2ล้าน7นะครับเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับลูกคนเล็กบวกลูกคนกลางบวกลูกคนโตได้2ล้าน7คือถ้าใครแม่นเรื่องอัตราส่วนนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องมานั่งแก้สมการนี้ก็ได้นะครับแม่นเรื่องอัตราส่วนเนี่ยคิดปุ๊บเดียวจบแล้ว
นะครับแต่อาจารย์แบบคนทั่วไปเนี่ยนั่งคิดง่ายๆแบบเนี้ยนะครับเราน่าจะคิดได้เนาะอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะคิดได้นะแล้วไงต่อน้องก็เอามาแทนสิครับมาแทนแล้วแก้ออกมาเดี๋ยวน้องก็จะได้แล้วลูกคนเล็กมีเงินเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเอาอะไรไปแทนนะเอาอะไรไปแทนนี่ครับคนดูเราจะเปลี่ยนอะไรครับโจทย์อยากได้คนเล็กแต่น้องยังไม่สามารถได้คนเล็กได้เพราะว่าน้องติดคนกลาง2คนนี้นะครับวิธีการก็คือให้น้องสังเกตตัวที่เราได้มามันจะมีคนกลางตรงนี้ออกมาน้องเปลี่ยนในโจทย์ให้เป็นคนกลางหมดเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องแทนค่าคือจะต้องหามาว่าเล็กเท่าไหร่โตเท่าไหร่นะครับแล้วน้องจะเป็นสมการที่เป็นคนกลางหมดเลยนะฮะง่ายๆแบบนี้นะลองดูครับจากสมการนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนสิครับน้องอยากได้คนเล็กใช่ไหมคนเล็กข้อนี้เปิดไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคนเล็กเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน2กลางเขียนครับเศษ3ส่วน2คูณคนกลางบวกคนกลางนะครับบวกคนโตคนโตครับนี่ฮะเปลี่ยนนิดนึงคนกลางเท่ากับ2คนโตคนโตนะฮะเพราะนั้นเราเปลี่ยนนิดนึงคนโตก็เท่ากับเท่าไหร่ครับคนโตก็เท่ากับกลางส่วน2เห็นไหมกลางส่วน2หัวจันบังใช่ไหมกลางส่วน2นะครับเราก็จะได้เป็นกลางส่วน2กลางส่วน2ตรงนี้ออกมานะครับเท่ากับ2ล้านจะ2แสนอีกแล้ว2ล้าน7นะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือสมการของคนกลางนั่นเองน้องก็จะได้แล้วครับได้ยังไงอาจารย์น้องแอบบวกเลขตรงนี้ฮะจบแล้วครับนี่ฮะคิดเลขดีๆนะพร้อมกันทุกคนพร้อมกันเร็ว3ส่วน2กลางเอาเปลี่ยนสีนิดนึง3ส่วน2กลางบวกกับเศษ1ส่วน2กลางมันก็จะคล้ายๆประมาณนี้ครับ3ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เนี่ยคือตัวแปรตรงนี้มันคือคนกลางหมดเลยนะครับน้องบวกได้เลยแต่อาจารย์บวกเศษส่วนก่อนมันจะได้ง่ายนะครับ3ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2ได้เท่าไหร่ครับได้4ส่วน2ก็จะได้2 2พอดีเลย2พอดีเลยตรงนี้รวมกันได้2 2บวก1เป็น3นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับทุกคนเราจะได้ว่าอะไรครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนจากสมการนี้ทั้งดุ้นถ้าน้องคิดเลขไวๆอันนี้จะอาจารย์ไปอย่างช้าๆนะน้องคิดเลขไวๆน้องจะได้ว่า3กลาง3กลางเท่ากับ2ล้าน7 3กลางเท่ากับ2ล้าน7เดี๋ยวอาจารย์ปิดของอาจารย์ก่อน3กลางเท่ากับ2ล้าน7เอา3ย้ายไปหารเพราะนั้นกลางจะเท่าไหร่ครับ3ไปหาร27ได้9แสดงว่าตอบ9แสนนะแต่อย่าเพิ่งฝนนะอย่าเพิ่งฝนนี่คือคนกลางนะครับเราอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับคนกลางเราอยากได้อะไรครับเราอยากได้คนเล็กโจทย์ถามคนเล็กเนี่ยไหมตรงนี้ไฮไลท์ไว้เลยโจทย์ถามคนเล็กใช่ไหมครับคนเล็กเท่าไหร่ล่ะคนเล็กน้องได้คนกลางก็เอาคนกลางไปแทนที่สมการนี้น้องก็จะได้คนเล็กแล้วเพราะนั้นคนเล็กก็เท่ากับเศษ3ส่วน2คูณกับคนกลางคนกลางคือ 900,000 นะครับคิดเลขอย่างไวนิดนึงนะฮะตรงนี้ได้ 450,000 2ขึ้นไปตัด 450,000 คูณ3คิดเลขหลักล้านพวกเราสบายอยู่แล้วจับหลักล้านเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วพวกเรานะครับ432ข้อนี้ได้ล้าน3 500,000 1ล้าน3 500,000 นะครับใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมครับคือถ้าใครมองไวๆเนี่ยหลายๆคนตอบได้อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยช้อยข้อ4จบนะที่พูดมายาวๆเนี่ยน้องจะได้เห็นมุมมองบ้างนะครับเห็นมุมมองใหม่ๆบ้างจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ได้มันทำไปสมการงี้ก็ได้ง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวแปรง่ายๆแบบนี้ก็ได้เหรออะไรแบบนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ 1,350,000 นะครับหรือใครจะมีวิธีง่ายๆกว่านี้ก็ได้นะคืออาจารย์ไม่ปิดกั้นเลยนะครับวิธีคิดเนี่ยใครมีวิธีง่ายๆเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าน้องก็ทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะน้องอาจจะมีมุมมองอื่นๆไงนะครับแต่อันนี้อาจารย์พูดกลางๆเผื่อคนที่ยังไม่รู้เรื่องอัตราส่วนเผื่อคนที่ไม่รู้เรื่องสมการมากนักนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เรื่องเปอร์เซ็นต์มากนักนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจะได้ทำง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1,350,000นะครับสบายๆเนาะข้อนี้ไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะครับต่อไปต่อไปต่อไป
น้องวรเทพคนเล็กได้ 1.3 คนกลางได้ 900,000 คนโตได้ 400,000 กว่าถูกต้องนะครับอลันนะครับได้อยู่ได้อยู่เนาะไม่น่ายากใช่ไหมครับต่อไปครับต่อไปฮะถ้าใส่หน้ากากติวงี้นี่รำคาญตาแล้วดูเลยนะครับนะฮะแต่มันก็สนุกดีนะอยู่บ้านเฉยๆครับนะสั่งมาเรื่อยนะสั่งไปทั่วเนี่ยนี่สั่งหน้ากากสีแดงมาด้วยนะครับเท่เลยไหมแต่ก็รำคาญตาอยู่ดีนะครับตอนใส่นึกว่าจะเท่นะฮะพอใส่แล้วเหมือนงอกป่าเลยนะครับนะฮะทุกคนเดี๋ยวต่อครับมาข้อที่9เชือกเส้น1ยาว24เมตรเชือกที่2ยาว32เมตรถ้าท่องตัดเป็นท่อนๆแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันจะมีขนาดยาวที่สุดมากที่สุดสูงที่สุดเยอะที่สุดถ้าน้องเจอคำเหล่านี้นะครับมากที่สุดอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือหอรมอทั้งหมดเลยนะครับโจทย์แนวนี้ฮะคนถามรู้ได้ไงหอรมอก็ดูในโจทย์ครับมันจะมีคำว่ามากที่สุดยาวที่สุดสูงที่สุดเยอะที่สุดนะครับจะมีคำเหล่านี้อยู่แล้วมันจะมีคำต่อว่าไม่เหลือเศษนะครับน้องเอาเลขพวกนี้มาหาหอรมอแค่นั้นเองครับหายังไงไปอ่านเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตไม่หาให้ดูนะ24กับ32นะครับเนี่ยหาเลยครับหามาเลยหารมาเลยฮะนี่อาหารช้าๆให้ดูก็ได้6 4 24นะครับ2ก่อนก็ได้อ่ะ12นะครับเป็น16ตรงนี้2หารมานะ2 8 16นะครับ2 2 3 6 2 4 8นะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เสียดายนะครับเสียดายได้หลายคนมาถึงตรงนี้เนี่ยตกม้าตายนะฮะไม่รู้จะทำยังไงดีครับแล้วทำไงต่ออาจารย์อันนี้มันคือเชือกเป็นเส้นๆนะครับเชือกเป็นเส้นๆเขาถามว่าจะตัดได้ทั้งหมดกี่ท่อนถ้าน้องเอาคำตอบตรงนี้มาคูณกันเนี่ยหาหอละมอออกมาเนี่ยมันได้8ก็จริงแต่น้องตอบ8เลยไม่ได้8ตัวนี้คือความยาวของเชือกนะครับแต่โจทย์ไม่ถามความยาวของเชือกนะครับเขาถามว่าจะตัดได้ทั้งหมดกี่ท่อนนะครับท่อนที่1ได้3ท่อนท่อนที่2ได้4ท่อนเพราะนั้นน้องจะตัดได้ทั้งหมด3บวก4เอามาบวกกัน3บวก4คำตอบคือ7ท่อนเอามาบวกกันนะครับคือ7ท่อนฝนฟับ7ท่อนจบแล้วไม่ยากเพราะนั้นสังเกตโจทย์ให้เป็นอันไหนหอละมออันไหนคอละนอดูให้เป็นนะครับมันจะมีคำว่ามากที่สุดนะอยู่ในโจทย์ยาวที่สุดสูงที่สุดเยอะที่สุดนี่คือหอละมอนะครับข้อนี้เจอบ่อยมากครับใช่ครับเจอบ่อยมากถูกต้องนะให้ดูอีกหนึ่งโจทย์เผื่อจะได้เปรียบเทียบกันนะครับใครยังไม่ทันตามอาจารย์ไปนะค่อยๆดูการหาหอละมอคอละนอเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนหาเป็นอยู่แล้วไปหาอ่านเอาได้นะครับแต่ข้อสังเกตมาอยู่ตรงนี้ครับดูข้อ10ครับสายชนนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรถ้ามาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าๆกันให้มีขนาดใหญ่ที่สุดต้องไฮไลท์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแน่นอนครับหอละมอไม่ใช่คอละมอนะครับอันนั้นคณะรัฐมนตรีนะครับไม่เกี่ยวกันนะอาจารย์ก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับนะหอละมอนะครับหอละมอนะจะตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่นหาหอละมอแน่นอนเห็นเลขไหมครับ45 60อ่ะลอง45 60หาเลยอ่ะไม่5 59 45 12 5 60ต่อไป3 3 39 3 4 12นะครับจะตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่นก็ขีดเส้นใต้นิดนึงให้ดูสวยงามเผื่อพวกเราไปอ่านดูย้อนหลังนะครับคำตอบเดิม535คือหอละมอของข้อนี้แต่15ตัวนี้ไม่ใช่คำตอบ15ตัวนี้คือความยาวของรูปนะครับคือยาว15นะฮะแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับใครที่ทำโจทย์เหล่านี้บ่อยๆเนี่ยอาจารย์เจอคำถามในทั้งในออนไลน์ทั้งในเจอตัวจริงเนี่ยหลายคนก็ถามว่าอาจารย์คะทำไมข้อนี้มันไม่ตอบ7ล่ะคะ3 บวก 4มันก็น่าจะตอบ7นะ
นะ3บวก4ก็น่าจะตอบ7นะครับแล้วมันไม่ได้ตอบ7ด้วยฮะข้อนี้มันก็มีคำถามว่าอ้าวอาจารย์ข้อเมื่อกี้หนูเอา3บวก4บวกกันเนี่ย3บวก4บวกกันมาได้7เนี่ยหนูก็ฝน7อยู่เนี่ยฮะทำไมข้อนี้หนูไม่เอา3บวก4บวกกันน่ะก็ตอบ7เหมือนกันน่ะทำไมทำไม่ได้ครับเพราะว่าหลายคนตอบได้แหละว่าตอบเท่าไหร่แต่จะเล่าให้ฟังน้องดูธรรมชาติของโจทย์นะฮะข้อ9เมื่อกี้เนี่ยมันคือเชือก2เส้นเส้น2เส้นนี้มันอิสระต่อกันนะครับน้องแบ่งเส้นที่1ได้3เส้นแบ่งเส้นที่2ได้4เส้นมันเลยจะต้องนำเอามารวมกันนะครับแต่ข้อ10เนี่ยธรรมชาติของโจทย์เนี่ยมันไม่ได้อิสระมันคือรูปสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ไม่ใช่เส้นที่1ตรงนี้ไม่ใช่ที่เส้นที่2แต่ตรงนี้มันคือความยาวด้าน45มันหมายความว่า3ตรงเนี้ยน้องแบ่งได้3ท่อนภาษาอีสานคือ3ตอนใช่มั้ย3ท่อนตรงนี้3ท่อนต้องคิด2เส้นดิ2ขีดจึ๊บๆต่อมาอีกด้านนึงคือด้านยาวน้องแบ่งได้4ท่อนแบบนี้นะครับเขาถามว่าจะได้สี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะฮะมันคือการคอสกันหรือตัดกันแบบนี้ครับมันเลยจะต้องนำมาคูณกันกว้างคูณยาวเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะตอบเท่าไหร่เอางี้ถ้าไปเจอโจทย์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมน้องเอาคูณกันเลย3คูณ4ตอบ12เลยนะแต่ถ้าเป็นเจอเชือกไปเจอโจทย์ที่เป็นเชือกตอบเอามาบวกกัน3บวก4เห็นไหมโอเคไหมเพราะนั้นโจทย์ธรรมชาติมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมธรรมชาติไม่เหมือนกันเพราะนั้นดูแยกให้ออกมันหอละมอเหมือนกันเลยนะหอละมอเหมือนกันเลยนะฮะน้องจะได้เข้าใจนะครับว่า2โจทย์เนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะนั้นมันธรรมชาติคนละอันกันนะครับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังไปฟังย้อนหลังได้นะครับจะได้รู้ว่าทำไมต้องคูณกันมะแล้วน้องเจอบ่อยนะบางข้อคูณบางข้อบวกนี่หนูงงหมดละนั่นแหละครับไปดูให้ดีนะครับอย่าตกม้าตายโจทย์แบบนี้เจอทุกปีอันหนึ่งข้อนะบางปีเจอ2ข้อด้วยนะหอละมอคอละนอนเนี่ยนะพยายามทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆจะได้เข้าใจนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ12นะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับชีทติวนะชีทติวใครอยากได้ชีทนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์มันปกติน้องก็จะไปเอาในชีไปเตรียมตัวสอบได้เลยนะครับเอาชีทนี้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้ชีททักอินบ็อกซ์ตรงนี้เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์อาจารย์เข้ามานะแล้วแชร์ออกไปนะครับแล้วแคปรูปว่าหนูติวจริงๆนะคะหนูแชร์แล้วค่ะหนูติวกับอาจารย์อยู่ค่ะทักเข้ามาในเพจนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นชีทไปให้นะครับเดี๋ยวอัดไฟล์เป็น PDF ไปให้แล้วส่งมาให้พวกเราเพจนี้นะครับก็คือที่ไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวส่งชีทไปให้นะครับวันนี้ก็มาพอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่ทุกอาทิตย์ครับเอาโจทย์แบบนี้สนุกสนานแบบนี้ทุกอาทิตย์มาฝึกปรือกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเอกอื่นๆนะครับคนที่ไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์ก็ฟังได้นะครับฟังดีด้วยนะฮะคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์ก็ดูทบทวนย้อนหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ